ไม่ดีเลยครับเสียพอดูแลแนะนำต่างฟ้อนเหนือเพื่อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนอย่างแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะแล้วเวลาจะพ้องทำลดลงเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็วลงตามกันไปเร็วลงเรื่อยเลยเลอะเทอะไปหมดพระไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีข้อวัดปฏิบัติก็เป็นพระเลอะเทอะวัดเลอะเทอะสิ่งที่ประกันคุณค่าของพระของศาสนาก็คือการปฏิบัตินี่เป็นหลักสำคัญมากเรียนนะใครเรียนก็เรียนได้เรียนเท่าไหร่มันเรียนได้จำไม่เฉยมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจำไม่ได้จำเพื่อจะปฏิบัติตามที่จำมานั้นการปฏิบัติที่ภาคปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากฟังให้แล้วเราก็ทราบแล้วว่าเพศนี้คือเพศของพระเพศของพระก็คือเพศนักธรรมะไม่ใช่เพศเปรตเพศผีเพศยักษ์เพศไม่ลงกันแล้วออกจากนั้นไปก็เป็นเพศสุนัขเพศสัตว์กัดกันถ้าผิดธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสติสตังค์ไม่ระวัดระวังเอาอย่างมากเข้มงวดกวดขันกันอย่างหนักแน่นแล้วยังไงหลักวิชาของสัตว์วิชานี่มันจะต้องขึ้นอยู่บนหัวจนได้แล้วกัดหัวเจ้าของด้วยหายกัดหมู่เพื่อนด้วยแหลกไปหมดนี่วิชาสัตว์ไม่ใช่วิชาธรรมน่ากลัวน่ากลัวหนาพูดแล้วพูดเล่าซ้ำๆฉากๆกับหมู่กับเพื่อนมันยังมาแสดงจนได้ยังไงมันเก่งไหมเด็กเรื่องความรวดเร็วของมันที่เราทำตามมันนั้นเราเก่งไหมนี่ขณะเราเร็วลงโดยลำดับไม่มันเคยผ่านมาก็จนพอเรื่องนั้นไม่ผ่านมันจะอย่างโชคโชนเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันกับมันแล้วจะไม่ได้ถอยได้ความออกมาจะไม่เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นราวกันเลยระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจเรามันไม่รู้เรื่องเลยมันเร็วขนาดนั้นนะรวดเร็วที่สุดเพราะมันเคยครองอำนาจในสัตว์สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตวิญญาณดวงใดเหนือมันก็ได้เลยที่มันจะไม่เข้าเป็นจ้าอำนาจในวิญญาณจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงจะละเอียดขนาดไหนก็ตามพบละเอียดขนาดไหนมันมีแต่พวกความกิเลสที่เป็นเจ้าอำนาจทั้งนั้นนี่จึงแยกออกมาได้เป็นว่าจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านสลัดปัดมันออกด้วยความรู้ความเฉลียวฉลาดแห่งธรรมของท่านเท่านั้นมันถึงเข้าไม่ได้แล้วต่อจากนั้นไปมันก็จะนำจิตวิญญาณเหล่านี้ให้ไปเกิดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่ได้เหมือนอย่างวิญญาณทั้งหลายที่ยังอยู่ใต้อำนาจของมันอาจารย์ได้กระเด็ดอุดฝากธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายที่มานำเป็นข้อคิดไปเป็นการบ้านของเจ้าของหนึ่งวิชาของเกลียดที่มันแทรกมันซึมมันเหยียบย่ำทำลายมันหากินกับสัตว์มันใช้เป็นนาฏบังคับจิตใจสัตว์ให้ตายใจกับมันแยกออกเป็นข้อเป็นตื้นนี้แล้วย่าปากคอกนี่แหละแต่ก่อนมันไม่รู้นี่
ก็จึงจะเชื่อมันอย่างครับหัวจมน้ำจมดินไปเลยเชื่อบาปเชื่อบุญเพียงเพลินเผลอเชื่อบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสุดท้ายเป็นสรุปบทใหญ่ของมันว่าตายแล้วสูญลงถึงความหมดหวังเลยเดียวตายแล้วสูญนี่มีแต่วิชาของกิเลสอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงละดวงมีมากมีน้อยต่างกันนะมีถ้าไม่ได้รับวิชาธรรมะเข้าไปต่อสู้กันแล้วจะไม่เห็นเงื่อนอะไรใดออกมาเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นความรู้ความจริงของมันล้วนๆตั้งๆที่มันปลอมล้วนๆเห็นอย่างตายแล้วสูญจิตวิญญาณดวงทุกดวงมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นแล้วทำไมมันถึงว่าตายแล้วสูญได้คิดดิมันเองเป็นผู้พากิเลสพาสัตว์ทั้งหลายพาให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่อะไรตัวกิเลสแท้ๆ 100% ทำให้เกิดเชื้อที่ฝังอยู่ภายในวิญญาณแต่ละดวงละดวงวิญญาณแต่ละดวงละดวงพาให้เกิดเนี่ยแล้วมันยังกล่อมจะต้องตายแล้วสูญได้ฟังสิมันเองพาให้เกิดแต่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมากี่กับกี่กันแล้วไม่เคยได้ยับยั้งชั่งตัวได้เลยจิตแต่ละดวงละดวงมันเองเป็นผู้พักผู้ผันแล้วก็มันเองเป็นผู้ว่าตายแล้วสูญมันโง่ขนาดไหนถ้าพูดถึงเรื่องมนุษย์เราแล้วภาพปฏิบัติเราโง่ขนาดไหนเอาไปพิจารณาสิแล้วอย่าหนีจากหลักการปฏิบัติภายในจิตใจจิตนี้มันจะคึกขนองขนาดไหนก็ตามเถอะขอให้มีแก่ใจเท่านั้นที่จะเอาให้มันให้อยู่ในเนื้อมือแล้วยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสมันไม่เหนือธรรมถ้าลงได้มีความหึกหานด้วยธรรมแล้วยังไงกิเลสต้องหมอบแล้วก็เห็นช่องเห็นทางเห็นกลมายาของมันไปเรื่อยๆเห็นคุณค่าของธรรมแทรกกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งคุณค่าของธรรมมีมากขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจอมปลอมของกิเลสยิ่งเห็นได้ชัดเจนขึ้นมากโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเอาจนคว่ำกันเลยนั่นมีเหลือแล้วใครมีคนมาจะมาตัวไหนกิเลสตัวไหนจะมาหลอกหรือว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีตายแล้วสูญจะมีตัวไหนมาหลอกหมดนั่นที่เห็นชัดมันนี่ธรรมชาตินี้มันหลอกสัตว์นะเมื่อมันตายไปแล้วชิบหายจากใจแล้วมันไม่มีอะไรมาหลอกมันเห็นแต่ตามความจริงล้วนๆแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเมื่อได้เห็นตามความจริงล้วนๆแล้วบาปมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้เนี่ยบุญมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรประจำจิตดวงนี้ผู้ต้องเที่ยวไปแก่เจ็บตายในพบน้อยพบใหญ่สูงๆต่ำๆมีนรกเป็นต้นก็ใครเป็นผู้ที่ต้องเที่ยวก็นี่เป็นตัวนักแน่มันเห็นชัดในเจ้าของแล้วมันจะไปสงสัยที่ไหนแล้วเมื่อถอดเชื้อนี้ออกถอนเชื้อนี้ออกจากจิตดวงที่พาให้เกิดนี่นะมันไม่มีอะไรเหลือแล้วมันสูญที่ไหนทิ้งตะตะกอนมันพาให้เกิดให้ตายอยู่นั่นมันสูญอะไรแต่มันยังหลอกว่าสูญทั้งที่พาเราเกิดตายอยู่นั่นไม่โกหกต่อหน้าต่อตาถอนมันออกพูดง่ายๆเอามาเผาให้แหลกด้วยตปธรรมแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเอามันสูญที่ตรงไหนทีนี้ความรู้อันนี้มันยิ่งเด่นครอบโลกธาตุว่าอะไรเอาอะไรมาศูนย์มันก็เห็นเป็นความจริงภายในใจตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านแล้วเราทำไมจะไม่รู้ว่าตัวมันหลอกตัวมันมาปลอมมาปิ้นต้อนหลอกลวงว่าของจริงมันหลอกให้เป็นของปลอมไปได้แล้วก็เชื่อมันว่าเป็นของจริงตามมันไปด้วยทีนี้มันไม่มีในหัวใจนี่ก็ชัดแต่สินี่เราทำของพระพุทธเจ้าอยู่ในสันทิฏฐิกับธรรมของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปหาคิดงม
ฝ่างมแล้วงมกำดำกำขาวไปตามกิเลสมันหลอกวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีนี้ครั้งพุทธเจ้าท่านตักตวงมรรคผลนิพพานครั้งนี้หมดหวังไม่มีมรรคผลนิพพานที่จะให้ตักตวงนั่นเห็นไหมกิเลสมันหลอกมีแต่กิเลสมันให้มันตักตวงมันเอาผลประโยชน์ของมันเหยียบย่ำทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันนี่เราไม่ได้คิดไงทำเขามาฟาดหัวมันแหลกเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตีมันจนแหลกสาวกทั้งหลายทำลายมันจนแหลกอย่างนั้นภายในหัวใจเรามันไม่ยอมให้คิดได้เนี่ยนี่ที่มรรคผลนิพพานมันเกิดขึ้นไม่ได้ไปโยนให้การสถานที่ไปร่ำเวลาไปหมดกิเลสอยู่ในหัวใจมันไม่ได้คิดมันหลอกให้ไปโยนการสถานที่ไปร่ำเวลาถ้าครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมรรคผลนิพพานครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นครั้งนี้หมดหวังหมดหวังหวังมันหลอกขนาดนั้นเห็นไหมโง่ไหมพวกหลอกอยากเห็นก็ปฏิบัติตามที่พูดมานี่สิจะไปไหนวะมันจะผ่าผลขนาดไหนเอาสิคิดตรงนี้กิเลสพาให้ผ่าผลทำพาให้ผ่าผลฆ่ากิเลสไม่ได้มีหรอทำเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอยู่แล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดมาพระพุทธเจ้าพระองค์ในตรัสรู้ขึ้นมาเขาตรัสรู้ธรรมสังหารกิเลสทั้งนั้นสอนธรรมก็ทำสอนเพื่อสังหารกิเลสไม่ได้สอนเพื่อส่งเสริมกิเลสนี่มีมาอย่างนี้ตั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนมันมีเบื้องต้นเบื้องปลายที่ไหนพระพุทธเจ้าที่สอนโลกแบบนี้ด้วยความจริงนั้นก็เช่นเดียวกับกิเลสมันหลอกโลกด้วยความจำปองห่อนมาตะกับไหนกันใดเช่นเดียวกันแล้วแต่เราจะมีความฉลาดหรือโง่ยึดเอาทางไหนมาฆ่าตัวเองหรือมาส่งเสริมตัวเองเท่านั้นเองธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมัชฌิมาธรรมคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่เช่นเดียวกับกิเลสมันก็เป็นมัชฌิมาของมันปักอยู่ในหัวใจเราไม่เคลื่อนคลาดจากนั้นไปเลยเนี่ยธรรมเป็นมัชฌิมาก็ฟาดลงในหัวใจดวงเดียวกันนั้นกิเลสมันทนอยู่ได้เหรอมันแตกกระจายไปหมดอยู่อาการิโกอาการิโกว่าอยู่แล้วในธรรมสอนเหมือนไม่ใช่การนะนี่ธรรมมันไม่ใช่การปฏิเสธหมดไม่ใช่การไม่ใช่เวลาเวลาสถานที่ที่ไหนมีตลอดเวลานะถ้าใครอยากให้เป็นสมบัติของตัวเองก็ปฏิบัติเข้าไปจะปรากฏที่ใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรากฏมีใจเท่านั้นเป็นตัวรับทราบเป็นตัวสัมผัสสัมพันธ์ธรรมตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตตินิพพานนอกจากใจจะไม่มีเช่นเดียวกับกิเลสมันจะเป็นกิเลสประเภทไหนก็ตามจะหยาบที่สุดจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันจะมีในหัวใจจะรับทราบกันที่ใจทำลายกันที่ใจใจหมดสิ้นกันที่ใจนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเช่นเดียวกับธรรมพระเอไอให้มันขึ้นถี่บนคอบนหัวเยอะนี่เราไม่รู้นี่นะไม่ทันมันเพราะมันชินแค่พอแล้วชินอยู่บนหัวใจเรามันชินแค่พอแล้วทำหยุดนะจะนำทำขึ้นมาบนหัวใจมันปัดลงซะก่อนแล้วไม่ได้ขึ้นอย่างที่เคยพูดเสมอว่าเรื่องเครียดเรื่องแค้นในกิเลสถ้ายกเป็นสมมุตินะแค่เครียดแค้นเต็มหัวใจเลยผมพูดจริงๆขนาดนั้นแหละโอ้โหเคยถูกมันดับสันดานมาทั้งมากต่อมาไม่รู้เลยตัวข้าศึกตัวเหมือนกับว่าตัวถ้าจะพูดเป็นแบบโลกก็เหมือนตัวผูกกรรมผูกเวรกันเลยมันไม่มีวันลดหย่อนผ่อนปลนให้มันเลยเดี๋ยวความเห็นโทษของมันเห็นถึงขนาดนั้นจึงไม่ยอมที่ว่าจะลดความผ่อนผันหรือว่าจะไม่ยอมที่ว่าจะแพ้มันนอกจากตายต่อกันเท่านั้นเองนะมันได้เห็นในหัวใจนี้ชัดแล้วมันดิ้นของมันเองมันดีดของมันเองหัวใจคุณค่าของธรรมกับโทษของกิเลสมันเห็นอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเวลามันดิ้นที่จะ
พื่อหลุดเพื่อพ้นมันเอาจริงๆเอาชีวิตจิตใจเข้าว่าไม่มีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าความให้พ้นไปเสียให้พ้นไปเสียที่จะมาให้จมอยู่กับกิเลสไม่ว่าประเภทใดไม่ขอจมเป็นอันขาดหัวขาดก็ให้ขาดไปด้วยความหลุดพ้นเถอะนะนี่จะไม่ยอมจมกับมันอีกนี่เป็นไม่ยอมไม่ถอยถึงขั้นมันเป็นในขนาดนั้นแหละยินเป็นได้ทั้งที่แต่ก่อนมันโลเลโลกเล็กเหลวไหลอ่อนแอข้อแท้ขี้เกียจขี้คร้านเสือคลานไปอย่างนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมเหมือนจะลากลงไปจมตรงโคลนลงไปนรกอเวจีนะถ้าจะให้เดินดำเนินตามธรรมไอ้ที่เหลือมันล่าไปอย่างนั้นเราก็ยอมเราไม่รู้นี่บังความสุขบังความสุขมันบังได้อะไรจากอะไรมีแต่ยืนเดินนั่งนอนกินนั่นกินนี่ได้รับความสุขความสบายไปวันหนึ่งแล้วก็หวังนั่นหวังนี้หวังจะมีความสุขความสบายบานใจหวังจะร่ำจะรวยหวังจะมีความสุขความเจริญกับสิ่งนั่นสิ่งนี้กับเพื่อนกับฝูงกับสมบัติเงินทองเข้าของนี่สร้างแต่ความหวังของหวังแต่ผลที่จะได้รับมันไม่มีหากสร้างนั่นแหละสร้างความหวังวาดมโนภาพรอตัวเองอยู่นั้นตลอดเวลาหาความสุขความสมหวังดังที่ว่ามันไม่มีมันไม่ได้มันหลอกอย่างนั้นมาบวชนี่ก็หวังได้สมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็หวังแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจขณะที่หวังอยู่นั้นเราไม่รู้มันนี่ถึงเกลียดถึงแค้นผมพูดจริงๆนะผมถ้าจะพูดแบบโลกๆแล้วไม่เคยได้เกลียดแค้นสิ่งใดผู้ใดยิ่งกว่าความเกลียดแค้นของกิเลสให้เกิดกิเลสที่มีภายในหัวใจตัวเองถึงขนาดนั้นถึงวาระมันเป็นจริงไม่มีใครบอกใครสอนมันหนักรู้ในหัวใจเจ้าของคุณค่าของธรรมมันก็เด่นขึ้นโทษของสิ่งที่เคยมันเป็นโทษแต่เราไม่เคยรู้มันเริ่มรู้ขึ้นมาจนขนาดที่ว่ารู้อย่างเต็มใจมันนอนใจได้ยังไงมนุษย์เราถ้าลงได้รู้โทษก็รู้อย่างเต็มใจประจักษ์ในหัวใจรู้คุณค่าของธรรมเห็นประจักษ์หัวใจมันนอนใจได้ยังไงนั่นแหละเรื่องมาเป็นมาตายมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยต้องเป็นเรื่องตายเรื่องธรรมต่างหากเรื่องใหญ่โตนะที่จะเอาให้ดูให้พ้นเรื่องกิเลสต่างหากที่จะเอาให้มันแหลกภายในหัวใจไม่ให้มันเหลือก็ได้อีกต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจไม่มีความหมายไม่ได้สนใจกับมันถึงเวลาแล้วมันเป็นอย่างนั้นขอให้ตั้งใจพยายามบำเพ็ญดำเนินมีครูอาจารย์คอยแนะนำทางสอนให้ก็มีหนังสือก็มีหลอดถึงแท้ที่จะได้ยินได้ฟังก็มีนี่มันน่าโอ้ยเอาอย่างนี้อยู่นั่งไปคืนผมมาอยู่ใหม่มาศึกษาอบรมชั่วการชั่วเวลาก็ให้มันเป็นเงินเป็นทองตามเวลาไปบ้างเลยให้เกิดเงินเกิดทองคือความดีความดีตามเวลาที่มาพักมากน้อยทางหูทางตาทางใจก็ดีตาเห็นดูสังเกตดูหูฟังใจคิดนั่นมาศึกษาอบรมขอวัดปฏิบัติทำยังไงกันดูไม่สงสัยตรงไหนถามกันถามด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมชี้แจงแนะแนวทางให้ทันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอาจด้วยธรรมอย่านำความอวดรู้อวดฉลาดออกมาจากตลาดเป็นตลาดกิเลสตลาดสังหารธรรมนี่แหละธรรมอยู่ตรงนี้พูดไปมันก็หน่อยเพียง
อันนี้เช้าคนว่าไม่ได้พูดสองสามถ้าสองสามประโยชน์อะไรเท่านั้นปรับไปสงสารสงสารเป็นเครื่องมือที่สนองความสงสารมันไม่อำนวยให้ด้วยหัดขันนี้ไม่เห็นจากใครใจไม่มีเครื่องมือก็แสดงออกไม่ได้เลยนับวันมากเป็นทุกวันทุกวันแล้ววันเหลวเหลวไหลลงไปทุกวันทุกวันมันคุ้มค่าความมาศึกษาทั้งผู้มาทั้งผู้รับไว้ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกันเกี่ยวข้องกับวัดกับวามาจังหันคนก็มีหลายชั้นมีหลายนิสัยจิตใจก็ควรจะรอบจะคิดในเรื่องเหมือนนี้ตรงหัวใจคนหลายจริตนิสัยไม่ใช่จะแบบคน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 แบบเดียวกันสำคัญอย่าไปคุ้นใครพูดธรรมดาเมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะพูดพูดจะธรรมดาพอได้เหตุได้ผลได้ใจความเท่านั้นหยุดนะไม่สืบไม่ต่อยิ่งเยื่อวุ่นวายต่อไปนั่นแหละพระท่านเป็นอย่างเรื่องของพระไม่ประจบประแจงแค่เหยียขาเรื่องโลกโลกเรื่องธรรมนี่สมบูรณ์อยู่ภายในตัวเองระมัดระวังรักษาตัวเองสำคัญยิ่งกว่าที่จะทั้งสนใจกับใครนี่หลักที่จะทำตัวให้ดีเรื่องความนับถือเป็นอยู่ในหัวใจเขาเรื่องใจก็เรื่องใจพอใจก็พอใจในหัวใจเขาแต่เราไม่ดีเลยเขาจะเคารพนับถือขนาดไหนมันก็เท่านั้นนะเดือนปฏิบัติในจิตมันถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะนั้นมันก็ยิ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่หวังอะไรทำไปตามเหตุตามผลยึดต่อไปตามเรื่องราวคือเรื่องมันเกี่ยวข้องกันดังนั้นมารยาทของมนุษย์มีต่อกันในทางนั้นเลยหวังอะไรอะไรกับใครๆหวังหาอะไรเนี่ยอะไรมันประเสริฐยิ่งกว่าธรรมพอที่จะหลังนุ่นหลังกับใครเนี่ยเพราะว่าธรรมนี่ประเสริฐสุดแล้วในโลกนี้ถ้าธรรมมีในหัวใจจะไปหวังอะไรอีกยิ่งนอกเหนือไปจากมีอะไรประเสริฐไม่เห็นมีเนี่ยดีกว่าดีอยู่ในหัวใจนี้แล้วประเสริฐก็ประเสริฐในหัวใจนี้แล้วจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งเนี่ยมันก็เท่าธรรมหาไปเรื่อยๆนะมันอ่อนลงอ่อนลงเนี่ยคือตอนนี้มันก็บอกแล้วนะอ่อนลงอ่อนลงยานี่ผมอยู่ในชั้นตัวนี้แล้วพอแล้วหยุดตรงนั้นแหละผมอยู่ในชั้นร้อนเป็นๆนั่นแหละเอาไปไว้ล่อสัตว์ให้มันมาหินแย่ทั้งตัวแล้วก็จะเอาเหยี่ยวตัวนั้นน่ะมันฟังไม่ได้คุณเลยผมก็เข้าใจว่ามีฆราวาสเขาอาจไปขโมยไปทำเพราะเมื่อวานนี้เขาขโมยไปทำมาอย่างนี้วันเสาร์แล้วผมไปเห็นผมเลยพาพระมาแก้ออกแก้ตัวนั้นออกนี่ออกตองบานนี่เขาเรียกตองบานนี่ไม่ทราบใครเลยไปไปดักมันนู่นสุดตรงนกตรงตกอะไรเอ้ามันมาแท้เนี่ยนี่อ้วนไม่เห็นหอมนู่นตอนนี้มันรู้เรื่องซานี่มันหอมนี่รู้
ิดยังไงหรือมีพระหรือไปทำมีไหมพระไปเอาแย่ไปปลูกอย่างนั้นได้ล่อเหยื่อหรือมีหรือมีไหมมีใครจะไปทำไหมแล้วเราไม่เชื่อเพราะไม่ใช่เรื่องของพระจะไปทำอย่างนั้นได้จะมาพูดคารวะเขาแอบไปทำอย่างนั้นว่าเราพระเราจะไม่เห็นแต่ก็เล่าไปเห็นตัวเองมันก็รีบแก้แย่แล้วนั่นออกต่างบานอันนี้มันมีกี่มันมีเหยื่อชนิดนี้อีกอยู่เหรอเขาเรียกเหยื่อตัวนี้เขาเรียกเหยื่อตาเหลืองทางนี้เรียกว่าแล้วตาเหลืองตัวใหญ่นั่นเนี่ยแล้วนี่เหยี่ยวนี่มันเท่าขนาดไก่เท่าไก่นะมันมีสองภาษาต่างๆอีสานก็เรียกแล้วพันโตนแล้วตาเหลืองสองอย่างเบิ้งยังไงโอ้โหจรวดมือมือเปื่อนหลายด้วยตั้งออกไปยืนเออดาวเที่ยงออกไปทั้งสองตัวนี่ไอ้โป้มันก็เล่นด้วยไอ้โป้มันพอหรอกไปยินท่านเอียนพูดว่าโป้นี้ประมาณ9ปีกว่ากันนะมาตอนแพทมาอยู่ที่นี่ว่างั้นแล้วคุณปิ้นไปใหม่ๆด้วยงั้นนั่นเป็นว่าประมาณ9ปีว่ะโป้เนี่ยมาอยู่ว่างั้นนะท่านเรียนนะพูดอ่ะท่านเรียนพูดแน่มากอยู่บอกระยะคุณฟิลิปผู้ไปแล้วคุณแพทมาว่างั้นนะแล้วคุณโป้ก็มาระยะเดียวกันนี้ว่ะ9ปีกว่านี่มันก็น่าใช่ละตัวเล็กวางเงินก็เอามามาวางเงินเป็นแบบจะตายง่ายเลยไปเป็นแบบนี้ตายในหัวใจโดยเฉพาะไม่แสดงอาการหอบอะไรมากนักแต่เป็นกระตุกไม่สะดวกอยู่ในหัวใจนี่ผมมันเป็นมามีสองอย่างที่เราได้พิจารณาคือว่าเปลี่ยนยานี้เริ่มเปลี่ยนเมื่อวานนี้แล้วก็หยุดมากด้วยเพื่อยามันมีส่วนอะไรบีบบังคับหัวใจที่ฟูอะไรผมไม่ปรับใจอะไรมากนักกับฟูยิ่งกว่าปรับใจกับยาอย่างนี้มันฉุนมันอาจจะบีบหัวใจได้แต่ไม่ถึงก็มันฉุนให้เรารู้นะมันก็มีส่วนของมันอยู่ในนั้นไปบีบพอหยุดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรไปบีบงานหนึ่งครูหรือว่ามันจะมีส่วนที่นี่ก็ตัดออกแล้วมันก็ไม่มีอะไรไปมีส่วนเยอะเนี่ยมีคนฟังมันไปเนี่ยตาว่ามันก็หมุนไปแล้วเดี๋ยวมาพลิกใหม่เป็นใหม่นี่ภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่าโรคทะเลาะยาโรคทะเลาะยาหมายความว่าเขาเรียกว่าโรคอะไรช้อเลาะแถลงนะโรคเล่นกับยาโรคหลอกยาเมื่อยาอะไรไปฉันไปกินอะไรนี่มันจะสงบเลยแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาแล้วหายาอะไรมาไหนมันก็สงบอีกแล้วก็เปลี่ยนเพลงใหม่มาอยู่อย่างนั้นโรคชนิดนั้นก็ไม่มีหายเขาเรียกโรคทะเลาะยาเขาว่างั้น
ดวงของเรามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเราจึงกำลังพิจารณาถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะมารักษามันได้หายมีตายท่าเดียวถ้าโรคทั้งหลายเคยเป็นอย่างนั้นชายมันทะเลาะยาหรือมันเรื่องเชื้อเลาะเชื้ออะไรเชื้อเลาะเชื้อละอันยาทะเลาะยาโรคปลีกยาด้วยวิธีการต่างๆของมันเช่นแสดงอาการสงบเป็นต้นโรคนี้ไม่เห็นมันหายไปได้ลายไหนก็ลายนั่นแหละหมดที่ท่ามก็ตายเลยมันไม่ฟังยาอะไรทั้งนั้นแยกกันสงบเอาลายไม้สงบนั่นแหละสงบได้วันหนึ่งสองวันแล้วพลิกใหม่นะเอายาหายาใหม่มาสงบไปวันนึงพลิกใหม่หรือนั่นเองเพราะกันแน่ใจเลยว่าโรคอันนี้ไม่หายเขาบอกเลยต้องตายทันเดียวโรคของเรานี่มันเป็นอะไรเป็นมาก็นานเติมมาเพิ่มความหวังมีขึ้นมาเหนื่อย